เมื่อวานนี้หลังจากที่จับกุมทั้ง3คนได้นะคะ3ปประกอบไปด้วยปปชปปทแล้วก็ปปปเนี่ยร่วมกันแถลงข่าวเลยงานนี้เนี่ยผู้การเต่าเรียกติดปากผู้การเต่าจริงๆท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะคะร่วมกันแถลงเลยยืนยันว่างานนี้มีหลักฐานชัดแล้วก็วางแผนมาถึง3เดือนกว่าจะมาจับกุมตัวได้ในครั้งนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะแถลงข่าวร่วมกันประกอบไปด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าบิ๊กเต่านะคะร่วมกับคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.พลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บัญชาการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.คุณภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.ได้ร่วมกันแถลงข่าวซึ่งทางบิ๊กเต่าเนี่ยยืนยันเลยว่างานนี้เนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานถึง3เดือนคือตอนแรกทางอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยยอมจ่ายเงินให้กับทางพี่ศรีก่อน 140,000 บาทแล้วก็มีการแอบถ่ายคลิปวิดีโอไว้เพื่อ นำมาร้องเรียนพอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนพบว่ามีการทำผิดจริงก็เลยนำมาสู่การวางแผนแล้วก็ส่งมอบเงิน 500,000 บาทเพื่อเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้ค่ะหายเนี่ยท่านบอกว่าเคสนี้ท่านไม่ยอมท่านก็เริ่มเก็บพยานหลักฐานเป็นลำดับมาทั้งไลน์ทั้งวิดีโอทั้งอะไรต่างๆข้อมูลต่างๆเก็บรวบรวมมาจนมีความชัดเจนในเรื่องของความผิดก็เดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ก็คือปปป.เพื่อขอความเป็นธรรมก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนในการรวบรวมพยานหลักฐานต่อนะครับรวมกับผู้เสียหายอีกประมาณสัก3เดือนทั้งหมดเนี่ยเก็บรวบรวมหลักฐานยาวนานมาประมาณ4เดือนจนได้หลักฐานน่าเชื่อว่ามีน้ำหนักพอจึงไปดำเนินการขอศาลทุจริตการขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง3คนยืนยันว่ามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนคือเตรียมการมาหลายเดือนแล้วก่อนที่จะมีการไปขอหมายจับแล้วก็เข้าจับกุมพี่ศรีสุวรรณเมื่อวานนี้หลักฐานแน่นแน่นอนนะคะซึ่งในระหว่างที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้เข้าใจแหละเพราะว่ามีหลายหน่วยงานเนาะในระหว่างที่บิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเนี่ยจะส่งไม้ต่อให้กับคุณนิวัฒน์ชัยซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เนี่ยจู่ๆพูดผิดไปก็ยิ้มเขินแบบนี้เลยค่ะการดำเนินการนะครับก็ยืนยันว่าสิ่งที่เขาถูกกลุ่มบุคคลพวกนี้รังแกเนี่ยก็คือมีเจ้าหน้าที่รัฐรวมอยู่ด้วยทางปปช.เนี่ยก็ได้ส่งเรื่องกลับคืนให้เรามาดำเนินการนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับก็จะให้ท่านประธานปปช.นะครับพูดถึงเรื่องนี้นะก่อนครับขอบคุณครับเป็นเลขาปปช.นะเวลาครับพี่รุ่นเกียรติครับผมครับขอบคุณมากครับท่านช่วยแก้ให้บอกว่าเป็นเลขาประธานปปช.คือส่งต่อให้ท่านประธานปปช.ใช่ท่านเลขาบอกกูเลขาเลขาปปช.นะฮะท่านเออเป็นเลขานะครับคุณผู้ชมแต่เมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงกันพร้อมเปรียงเลยนะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมตัวครั้งนี้โดยเฉพาะเลขาปปช.ที่รับช่วงต่อมาแถลงบอกว่ายังไงก็ตามก่อนจะจับกุมเนี่ยรวบรวมหลักฐานเอาไว้แล้วมั่นใจว่ามีหลักฐานเพียงพอในการมัดตัวเอาผิดคนกระทำความผิดได้แน่นอนครับยศวิทย์ชูกล่อมหรือเจียงดอกจิตเนี่ยนะร่วมกับคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะครับไปเปิดแถลงข่าวเกี่ยวว่ามันมีการทุจริตของกรมเนี้ยนะครับในเรื่องการรับผลประโยชน์นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อมีข่าวออกไปเนี่ยนะครับก็มีการไปดำเนินการมีผู้สานงานไปดำเนินการติดต่อนะครับเพื่อจะให้ทางคุณศรีสุวรรณเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางอธิบดีนะครับแล้วก็ภรรยาอธิบดีคนนี้ก็ได้มีการติดต่อเรียกรับผลประโยชน์ก็ปรากฏว่ากรณีที่มีการเรียกรับเงินพูดคุยกันเนี่ยทีแรกมีการเรียกรับโดยคุณสุวรรณเนี่ยเรียกรับไปอยู่ประมาณ3ล้านบาทนะครับแต่ต่อรองกันบอกว่าเอ๊ะขอเป็นสักล้านห้า
แต่งวดแรกไปแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการการติดต่อไม่ว่าเป็นไลน์แอปพลิเคชันการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นะครับซึ่งเราก็ได้ข้อมูลรวบรวมมาหมดนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ผมได้กล่าวอ้างไปคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยอธิบายให้ฟังว่ากระบวนการติดต่อประสานงานจนนำมาสู่การเรียกรับผลประโยชน์ครั้งนี้มันเกิดจากอะไรคือท่านบอกว่ากรณีนี้มันเกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับมีอธิบดีกรมคนหนึ่งอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้มอบหมายทนายความไปร้องเรียนถึงคุณเจ๋งดอกจิกหรือยศวริชชูกล่อมนะฮะซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเขตตรวจราชการที่11โดยรองนายกมีอำนาจไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตนั้นอยู่ภาคอีสานครับคุณผู้ชมแล้วก็มีหน้าที่เรียกตัวเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำไปเสนอกับกมธ.ที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นมีผู้ประสานงานติดต่อไปยังพี่ศรีสุวรรณให้ไปพูดคุยกับอธิบดีแล้วก็ภรรยาที่ถูกกล่าวหานะครับเพื่อจะเรียกร้องผลประโยชน์แลกกับการไม่ถูกร้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเข้าข่ายว่าตัวคุณเจ๋งดอกจิกหรือว่ายศวริชมีความผิดด้วยนะจากตอนแรกที่บอกว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์แต่อย่างใดขณะเดียวกันนะครับอีกท่านหนึ่งคือคุณภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นะฮะบอกว่าการร้องเรียนเป็นเรื่องที่ดีแต่กรุณาอย่านำเรื่องที่ร้องเรียนเนี่ยมากลั่นแกล้งกันอย่าแสวงหาความสะใจและอย่าแสวงหาผลประโยชน์จากการร้องเรียนครับกรุณาเถอะครับว่าอย่านำเรื่องร้องเรียนเนี่ยมาเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งกันเลยอย่ามาแสวงหาความสะใจนะครับแล้วก็อย่ามาแสวงหาผลประโยชน์จากการร้องเรียนเลยเราทำเรื่องที่ไม่ดีนะครับมาร้องเรียนมาช่วยกันประดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมซะจะดีกว่าขอให้ทุกคนยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับเรามาดูว่าหากการร้องเรียนนั้นเป็นผลประโยชน์แล้วเราก็ทำไปเพื่อความสวยงามของประเทศเราเราทั้ง4หน่วยงานก็พร้อมที่จะลงไปบังคับใช้กฎหมายด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมครับจากการตั้งแผงแถลงข่าวของทุกหน่วยงานแล้วเนี่ยมั่นใจว่าเอาผิดได้แน่นอนฮะปปปตำรวจปปปปปช.ปปท.ลุยด่าแน่นอนฮะ